สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่ผมเป็นสองทามอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ว่าผมจะได้แพ็กตัวหนึ่งมาทุกคนได้แพ็กตัวนี้นะครับผมมันคือ custom op custom build นะครับคือเราสามารถที่จะสร้างระฆังสุดโหดที่เป็น custom มาได้นะครับผมมาขั้นอันดับแรกนะครับเราควรที่จะมีระฆังก่อนนะครับผมขอทำการกิฟต์เลยนะฮะเพราะระฆังไม่สามารถที่จะคราฟได้นะครับทุกคนคือต้องหาจาก NPC เท่านั้นนะครับผมซึ่งหาโคตรยากนะครับทุกคนครับเพราะว่าหมู่บ้านก็ไม่มีนะจ๊ะแกเราระฆังมาก่อนดีกว่านะครับในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะสามารถสร้าง custom build ได้นะฮะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราตัดไม้ก่อนเลยดีกว่าทุกคนมาตัดมงตัดไม้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะทำการนี่ทำอุปกรณ์ผมไม่ได้ทำอุปกรณ์เลยครับจ้าช่วงนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับคือผมอาจจะเล่นคนเดียวนะครับผมเล่นคนเดียวเกือบทุกคลิปเลยนะฮะเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาไปโชว์คนอื่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าเต็มตัวสอบผมเลยคิดว่าผมต้องอัดคลิปดองไว้คือภายในวันเดียวต้องอัดคลิปดองแล้วบางวันผมก็แบบนอนดึกเพราะว่าผมอัดคลิปดองใช่ครับคือช่วงนี้อัดคลิปดองไว้เพราะว่าผมต้องการที่จะเอาเวลาไปทำเกี่ยวกับโปรเจกต์งานมหาลงมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยจริงผมไม่อยากเรียนเลยเว้ยพูดตามหลักการเลยนะคือผมไม่อยากเรียนเพราะว่าออนไลน์ก็เรียนไม่รู้เรื่องแล้วเนาะทำงงอีกทำงานอะไรหลายอย่างก็นะก็ถือว่าผมบ่นไปนิดนึงแล้วกันระหว่างที่เราเล่นเกมกันก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้คุยกันนะครับระหว่างผมกับคนดูคืออยากให้ผมพูดเรื่องเกมอย่างเดียวเลยหลายครั้งอยากให้ผมพูดเรื่องเกมอย่างเดียวนะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรพูดอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือแบบว่าเราก็มานั่งเล่นเกมใช่ไหมแล้วก็นั่งขุดหินขุดทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมครับมันก็จะวนลูปเป็นเหมือนลูปเดิมเหมือนผมจะเป็นคนทำงานแบบคนทำงานอายุประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วก็นั่งทำงานแบบเดิมๆนั่งแบบวันๆก็นั่งเขียนทำงานเดิมๆอะไรเดิมๆหมดมันก็อาจจะดูน่าเบื่อนะฮะเราเลยขอเป็นการพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเกมบ้างดีกว่านะครับก็คือการใช้ชีวิตผมไม่รู้ว่านะว่าแต่ตอนนี้แต่ละคนใช้ชีวิตกันยังไงนะครับผมอาจจะมีชีวิตที่แบบว่าดูแบบบางคนก็ฟิลฟ้าวนะครับส่วนหลายคนน่าจะเป็นแบบผมน่าจะเริ่มแบบหมดไฟกับหมดไฟกับชีวิตที่ไม่ได้ออกไปไหนข้างนอกนะครับคือการออกไปข้างนอกมันเป็นอะไรที่เหมาะกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นเนี่ยควรออกไปข้างนอกเว้ยออกไปเล่นอะไรที่มันตื่นเต้นแบบสเก็ตบงสเก็ตบอร์ดวิ่งเล่นเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวไปเต้นไปหาความฝันแต่ว่าตอนนี้ก็คือนอกจากเรื่องที่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่โดนโควิดนะครับก็ได้เป็นเรื่องงบประมาณของที่บ้านด้วยนะครับผมว่าตอนนี้บ้านหลายๆคนน่าจะโดนลดงบประมาณนะครับหรือว่าทำงานได้เงินน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์โควิดน่าโง่นี้นะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอันนี้จริงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองถ้าเกิดว่าอะไรที่ทำให้เรามีฝันได้ในโลกออนไลน์ก็ลองทำไปก่อนนะครับเช่นแบบอยากลองขายของออนไลน์ดูอยากอะไรดูก็ลองทำได้ลองทำไปก่อนได้นะครับมันต้องแบบว่าหาฝันนะช่วงนี้ผมก็ไม่มีความฝันนะครับผมก็เลยคิดว่าเราก็แค่มานั่งทำระฆังธรรมดาเนี่ยแหละผมก็คิดว่าชีวิตผมเหมือนมนุษย์เงินเดือนคนนึงแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นมนุษย์เงินเดือนขนาดนั้นโอเคมาเรื่องนอกเรื่องเรามาทำระฆังกันดีกว่าครับระฆังอันแรกที่ทำง่ายสุดนะครับผมมันจะไม่ต้องใช้ระฆังอยู่ตรงกลางนะครับน้องๆแล้วก็แป๊บๆๆๆๆอันนี้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามมาเฉยเลยนี่นะลิอาดไอ้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามผมไม่ชอบไอ้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเลยพี่แกมันแกชอบระเบิดใส่ผมแกทำระฆังอันแรกดีกว่าฮะระฆังอันแรกก็คือว่าเราต้องเอาไม้อกโถดใช่ไหมอกใช้ผิดไม้เดี๋ยวแบบมันบอกว่าใช้ทำไม่ได้เดี๋ยวมันแบบโอ้ผู้ไม่ประสงค์ออกนามกูไปแล้วหลายตัวจังเนี่ยผู้ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยโอเคครับอันนี้คือเบกเบลนะครับไม่รู้ว่าเคาะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่จะเกิดต้นไม้ขึ้นเกิดแบบว่าเป็นไม้เลยพวกนี้ขึ้นนะครับทุกคนดูดิขึ้นมีหินกับไม้แล้วก็แอปเปิ้ลเข้าตัวผมนะครับผมดูทุกคนเคก็คือเป็นระฆังเอาไว้ปั๊มหินปั๊มไม้นะครับผมถือเป็นระฆังที่ดีอยู่นะฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โอปก็โอพีดีนะครับก็คือใช้ได้ดูดิน้องเคโคตรโอพีอ่ะได้อยู่ระฆังนี้ฮะได้อยู่เก็บมาดีกว่าเก็บมาพอเก็บปุ๊บก็คือกลายเป็นระฆังปกติเลยไม่เป็นไรผมก็ปั๊มน้อยก็คือปั๊มอาหารได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเจ้าระฆังตัวนี้นะฮะลงล่างกันดีกว่าทุกคนเคกูลงผิดจังหวะไปหน่อยโอเคมาผมว่ารอบนี้เราจะไม่ลงผิดจังหวะกันแล้วเมื่อกี้คือแบบผิดจังหวะไปนิดนึงนะฮะพลาดไปสักเท้าหนึ่งสองเท้าเลยนะพลาดสักนิ้วสองนิ้วนะฮะก็คือแบบพลาดไปเลยนะครับตกโลกแบบสู่ความเวิ้งว้างอันไกลพ้นมากโอเคโอ้ยความเวิ้งว้างผมบ่อยมากเลยช่วงนี้อย่างที่ผมบอกช่วงนี้ผมเริ่มมึนๆเมาๆกับชีวิตหน่อยนึงนะฮะก็เลยอาจจะทำให้ผมเกิดอาการที่เรียกว่ามึนเมาโลกนี้สักนิดหน่อยนะครับก็อย่าใส่ใจกับผมมากเลยนะฮะแค่แต่ตอนนี้เราขอทำการนั่งขุดสิ่งที่เรียกว่าเหล็กก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อความหล่อเท่นะฮะเอาเหล็กมาก่อนตอนนี้เพื่อชีวิตมันดูดีขึ้นนะฮะในอุปกรณ์เหล็กมาเพื่อนนะได้อุปกรณ์เหล็กมาแล้วทุกคนขุดเหล็กกันก่อนนะครับจังหวะนี้นี่เลยได้เหล็กเยอะมากนะฮะรอบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการที่เราได้เหล็กเยอะผมหวังว่าข้างบนจะไม่มีพวกคริปปงคริปเปอร์หรือพวกนี้มาชาร์จบึ้มใส่ผมนะมันอันตรายเกินน้องๆเคขอทำนี้ก่อนนะครับเป็นถังน้ำนะครับผมแล้วก็วาร์ปชวบมาทางนี้ชวบมาทางนี้โอเคชวบมาอีกโอเคฮะฝั่งนี้ค่อยๆตรงไปนะครับทุกคนตรงอันนี้ตรงแรงไปหน่อยตรงแรงไปหน่อยถดเมื่อกี้พี่ไม่ตั้งใจว่าพี่จะดิ่งแรงไปนิดนึงโอเคมาจุดนี้ก็ได้นั่งขุดกันก่อนนะครับทุกคนการขุดเป็นเรื่องที่ดีนะฮะผมว่ามันก็ไม่มีอะไรที่แย่เราก็ต้องทำการหาชุดกรอนเหล็กให้มันเต็มยศก่อนนะครับเพื่อชีวิตที่ดูดีขึ้นเพราะว่า O
OP เบลรอบนี้รู้สึกว่าพี่แกใส่ระฆังมาน้อยหน่อยโอเคข้างล่างมีเอ็นเดอร์แมนที่กำลังโดนอะไรสักอย่างนึงฆ่าตายอยู่นะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮะเอ็นเดอร์แมนอันตรายอยู่ผมไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาเท่าไหร่เลยตัวอันตรายอันดับต้นๆข้างหน้ามีไม้มีนั่นอยู่มีหีบอยู่ครับทุกคนรอหีบลงกันดีกว่าเอาผมไม่ตักน้ำทิ้งผมไม่อุ่นน้ำทำไมผ่อนน้อยอะไรเงี้ยและเกิดอาการมึนเมาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนโอเคมีขนมปังให้ครับดีผมว่าช่วงนี้ผมพักผ่อนน้อยจริงนะผมว่าผมเล่นทุกอย่างดูมึนๆอ่ะทุกคนเห็นเป็นผมไหมว่าหลายอย่างที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองมึนๆมากเลยเจอลงเจอเหล็กไม่ขุดหรืออะไรเงี้ยแบบทุกอย่างมันเล่นแล้วมันดูมึนๆนะน้องๆที่ว่าช่วงนี้พี่เกิดอาการแบบว่ามึนเมาอุ้ยเชี่ยว้าวตกใจตกใจจำสแกจัดจำสแกจัดโอ้โหไม่เอานะไม่จำสแกแบบนี้สิเพื่อนเมื่อกี้ผมว่ามันจำสแกมากนะใจบอกเลยงั้นผมไม่ตะโกนมาหรอกป่ะนั่งครับชงครับช่วยก่อนดีกว่าครับน้องๆบางทีก็มีช่วงบางจังหวะนะครับที่เราอยากจะเล่นเกมเฉยๆโดยที่เราไม่พูดได้จาไม่อะไรกับใครทั้งสิ้นอ่ะมันก็เป็นจังหวะของผมนะฮะคือผมไม่รู้ว่าใครมีใครเป็นไหมนะครับแต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นมากเลยคือมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนต้องตามงานมหาลัยแล้วแบบมันมีเรื่องเครียดหลายเรื่องแบบบางงานก็ทำไม่ได้บางงานต้องไปถามเพื่อนผมอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีก็ถามเยอะไปเกรงใจอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเกิดอาการที่เรียกว่าสเตรสเครียดกับชีวิตว่าชีวิตจะไปไงในวันพรุ่งนี้ต่อไปดิแต่ผมรู้ว่าหลายๆคนอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราไม่มีซับในคลิปนี้เราไม่มีซับสปอนเซอร์มาการที่จะเอามือไปสไลด์หนอนหรืออะไรเงี้ยมันมีความหมายว่าเราต้อง do it by yourself ไปก่อนโอเคขึ้นมาข้างบนครับผมหวังว่าตรงนี้น่าจะมีอุปกรณ์ดีๆไม่มีไปดิโลลงไปข้างล่างดีกว่าครับผมว่าต้องไปหาอุปกรณ์เอาไปสร้างระฆังอันอื่นก่อนนะฮะผมคิดว่าข้างล่างนี่น่าจะมีอุปกรณ์สร้างระฆังอยู่นะครับผมมั่นใจว่ามันต้องมีผมภาวนานะฮะว่ามันต้องมีเอาล่ะไม่มีครับไม่มีเลยโอ้โหอุปกรณ์สร้างระฆังนี่คือหายากแรกๆก็หาง่ายหลังนี่ไงเจอละอุปกรณ์สร้างระฆังอันนึงนี่ครับลาพิสขึ้นมาเอาก่อนเลยครับผมนี่แหละฮะอุปกรณ์สร้างระฆังอันดีงามมาเอาลาพิสมาครับผมรอบนี้ครับเราสามารถสร้างระฆังอันนึงได้นะครับมันคือระฆังลาพิสนะฮะระฆังลาพิสคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับลาพิสรอบระฆังฮะแล้วก็เอาระฆังมาเป็นระฆังลาพิสเมื่อเราตีระฆังครับเราก็จะอ้อมรู้แล้วทุกคนระฆังลาพิสคืออะไรระฆังลาพิสนะครับก็คือว่าเมื่อเราเอาของนะครับไปตีกับเจ้าระฆังลาพิสนะครับเขาจะเอนชานของให้เรานะฮะอย่างเช่นแบบผมเอาที่ขุดใช่ไหมไปตีกับระฆังก็จะเอนชานให้เป็นฟอร์จูน3อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือจะเอนชานแบบของโกงๆให้เลยนะฮะดูดิทุกคนนี่โอ้โปรเจคชั่นโอ้โหทุกอย่างคือของตันครับเรียกว่าของตันเลยดีกว่าฮะระฆังลาพิสเฮ้โคตรดีครับทุกคนระฆังลาพิสเป็นระฆังที่ผมคิดว่ามันน่าจะโกงอันดับต้นในเกมเลยนะฮะเพราะว่าพี่แกเล่นเอนชานของสำหรับตันทุกอย่างเลยแม่ดีจริงๆผมเอานี่ดีกว่าเอาอุปกรณ์หลายๆอย่างดีกว่าเอาไปตีในระฆังลาพิสจะได้แบบอันนี้อันเบรก3ครับผมโคตรหล่อที่ครับน้องๆนี่อันนี้ออกมาก่อนจะเอาอันนี้ตีก่อนฮะแล้วก็อันนี้ตีต่อเคโคตรเท่บอกเลยระฆังลาพิสนี่ OP จัดนะฮะน้องๆพูดเลยเป็นหลักตอนแรกผมคิดว่ามันระฆังอะไรวะดูไม่เห็นดีเลยโอ้ดีเกินขนาดจริงๆโอเคฮะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการวิ่งตามหาเพชรดีกว่านะฮะในเมื่อเรามีจุดยอดที่ขุดนะครับที่มีฟอร์จูนระดับ3อยู่นะฮะมันคือที่ขุดแบบขั้นปรมาจารย์ที่ขุดนะฮะเราควรที่จะตามหาเพชรผมไม่เก็บน้ำหรอวะวะผมว่าบางหลังผมว่าผมเริ่มมึนเมากับชีวิตแล้วมันในชีวิตนะครับมันอาจจะให้เรามึนเมากับชีวิตได้นะครับแต่อย่าไปซีเรียสมากนะครับเอาล่ะจริงๆเราควรไปนรกได้แล้วนะฮะถ้าเกิดเราไปนรกในชีวิตก็จะดูดีอยู่นะครับผมเพราะตอนนี้เราไปนรกได้เลยนะดูดิก็แค่อย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมไปนรกได้เลยฮะไปนรกง่ายๆสบายสบายใครๆก็ไปกันได้ ผมยังไปนรกทุกวันเลยแม่เลวจนตกนรกอะไรอย่างงี้ไงนี่โอเคครับทุกคนเราทำเอ้าทำไมรอบนี้พี่แกเหมือนวางอะไรผิดพลาดไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกฮะโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็คือต้องเอาลาวานะครับมาวางไว้แล้วก็ทำเป็นประตูอุดไว้อย่างงี้ใช่มั้ยตูดไว้อย่างงี้ครับแล้วก็เอาลาวามาวางนะฮะเพื่อให้มันเป็นความซิวิไลเซชั่นนะครับลาวาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะยืมก่อนทีนี้ต่อไปเราก็ลาวาวางไว้ตรงนี้นะครับรอแล้วก็รอมันเผานะครับรอเผาไม้นะครับผมไม่ต้องรออะไรเยอะนะครับที่เหลือก็คือรอเผาไม้เดี๋ยวมันเผาไม้เสร็จเดี๋ยวมันก็จุดติดเองนะครับผมแล้วเมื่อมันจุดติดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สบายไปเลยสบายมากๆแค่ตอนนี้ก็คือรอมันจุดติดครับโอ้ผมเจอเพชรว่ะน้องๆรอบนี้เพชรครับผมได้มาเกี่ยอันเนี้ยได้มาเยอะอยู่ได้มาเยอะอยู่รอบนี้โอเคเพชรเป็นล้านโอ้17เม็ดครับทุกคนวู้เล่นแป๊บเดียว17เม็ดแล้วอันนี้ก็คือรอมันติดนะฮะอย่างที่เราพูดไปว่าก็คือรอพี่ลาวาผมเผาไม้ตรงนี้นะรอไปก่อนอย่าเร่งไม่ต้องเร่งน้องๆเดี๋ยวก็ได้เองโอเคเรามาดูที่อื่นกันดีกว่าพูดมีสเกลตันวะก็ได้ไปกลัวอะไรครับแค่สเกลตันผมมีสะท้อนอยู่น้องๆอีซี่จัดสเกลตันอ่ะโอ้จะเพชรอีกแล้วครับเพชรหาง่ายมากนี่เพชรอีกแล้วโอ้เพชรเยอะมากครับแถวนี้เป็นไงทุกคนคือเพชรเนี่ยเจออย่างเยอะเลยผมนี่มันอัจฉริยะไม่ครับจริงเลยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมทำระฆังนั่นใหม่อีกรอบนึงดีกว่าครับไอ้เจ้าระฆังสุดยอดของเราจะได้เอาเขามานั้นได้เขามาจัดการในส่วนของการทำอุปกรณ์ได้อุปกรณ์เพชรตอนนี้ผมทำอุปกรณ์เพชรทั้งตัวได้เลยนั่นแหละทำเพชรเต็มตัวเลยนะฮะแล้วนี่คืออะไรไม่เผาอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเผาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำระฆังก่อนดีกว่าระฆังทำใหม่อีกรอบนึงนะโอเคอะไรวะเนี่ยอะไรของผมเนี่ยทิ้งทำใช้ได้ป่ะอ๋อใช้ได้อยู่นึกว่าใช้ไม่ได้แล้วโอเคมาต่อไปครับเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์เพชรกันดีกว่าฮะอุปกรณ์เพชร1 2 3 4โอ้โหอุปกรณ์เพชรมาครบเซตฮะจังหวะนี้ต่อไปก็ทำที่ขุดครับที่ขุดกับอะไรดีขุดกับขวานดีกว่ามั้ยใช้ดาบก็ได้นะจริงๆเอาเป็นดาบแล้วทุกคนนะแล้ว3อันเนี่ยทำขวานเลยดีกว่าป่ะโอ้โหตอนนี้ครับล้ำซ้ำอะ
เรียกว่าเลเวลนี่ไม่จำกัดเลยนะฮะจังหวะนี้อันนี้ตีด้วยโอ้โหโคตร OP อ่ะทิ้งครับอะไรไม่จะเป็นทิ้งไปก่อนเลยฮะโอ้สุดยอดของ OP แห่งปีระฆังแกไว้ตรงนี้แหละนี่คือพี่แกไม่คิดจะติดที่ผมแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่คิดจะติดเดี๋ยวผมไปหาของก็ได้ไปเดี๋ยวค่อยกลับนี่ไงกาเวลโอ้โหเจอพอดีครับเราไปนรกแล้วนะฮะตอนนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่มีกาเวลจะไปนรกไม่ได้แล้วที่ไหนได้เจอพอดีเลยยอดไปนรกกันดีกว่าครับถึงเวลาที่นรกต้อนรับผมแล้วเฮือนี่แหละบุคคลนรกต้อนรับไปกันเลยน้องเปิดมาแป๊บเดียวนี่คือมีของอุปกรณ์ครบอ๋อผมรู้แล้วทำไมผมไปไม่ได้ผมลืมขุดข้างล่างนี่มานี่เองไม่เป็นไรฮะที่ขุดเราเร็วแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะขุดเพื่อจุดติดได้นะครับแบบง่ายๆนี่ไงโอเคฮะแล้วก็จุดครับเพื่อติดแล้วก็ไปนรกกันดีกว่าคนดีจริงๆเลยผมไปนรกบ่อยๆไปทุกวันเลยโอเคครับมาถึงนรกนะฮะก็จริงๆเราสามารถที่จะขุดทองนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็ดูใช้เวลานานหน่อยนะครับในการขุดทองผมเลยคิดว่าไปบาสเตียนดีกว่าแต่รอบนี้ผมมีอุปกรณ์ที่เป็นฟอร์จูนไงฟอร์จูน3ขุดทองขุดจริงๆฟอร์จูน3เป็นการใช้ขุดทองก็ได้นะมันก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเร็วขึ้นมาจากการที่เราไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะฮะแต่ผมว่าเรามาค่ายด้วยแมงดีกว่ารอบนี้ผมว่าผมไม่ไปหาเบสดีกว่าผมไม่แลกดีกว่าผมค่ายด้วยแมงก็ได้ผมมีรูทติ้ง3อยู่อ่ะก็คือผมสามารถที่จะเอาไอ้ด้วยแมงวางยัดในเรือแล้วก็ตีมันได้เลยชิวๆเดี๋ยวผมไปหาเบสดีกว่าอย่างเดียวพอไอ้ข้าป่าด้วยแมงนะแล้วตอนนี้เราก็เจอกับปราสาทเหมือนว่าเจอปราสาทเบสแล้วด้วยนะครับผมนี่ไงปราสาทเบสดูดีครับใช้ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าน้องๆไปตบเจ้าตัวสิ่งที่เรียกว่าเบสกันดีกว่าฮะอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาฟาร์มเอ็นเดอร์แมนในที่นี่นะครับเราจะขี้เกียจไปนะฮะรู้สึกว่าความขี้เกียจของผมนั้นมันได้กลืนกินชีวิตผมไปแล้วนะครับจริงอยากได้น้ำมาเลยอยากเอามาทำอยากทำใยอยากทำแบบว่าธนูมากเลยความขี้เกียจผมมันกลืนกินไปหน่อยนึงก็ต้องอดทนเรื่องความขี้เกียจหน่อยแล้วกันนะฮะโอเครอบนี้เบ็ดดรอปไหมดรอปเยอะอยู่ครับผมว้าวเกะกะวะเฮ้ยเกะกะวะโอเคครับเลือดผมนี่แทบไม่ลดเลยนะฮะถ้าเกิดทุกคนเห็นกันก็คือเลือดผมนี่แบบแทบจะอมตะน้องๆอมตะจัดเบ็ดแป๊บตี2ทีได้14อันแล้วทุกคนโอ้โหผมบอกแล้วว่าแบบอย่างมัน OP เกินเนี่ยเบ็ด30อันแล้วไม่ต้องแรงหมูก็ได้ไปตีนะแม่น้องก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมไปตีนะแม่ดีกว่าฮะไม่ต้องแรงแล้วหมูไร้สาระใครเค้าแลกกันที่นี่ไม่มีใครเค้าแลกกันหรอกครับหมูแหมมีรูทติ้งอยู่ไปทำท่าทีอยากแลกหมูไม่ต้องแลกก็ได้นะมีรูทติ้งขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาเอ็นเชียนเดบิสก็ด้วยนะฮะเราหายได้แม่แล้วก็จ้องตามันฮะโอเคจ้องตาพี่ละจ้องตาพี่เอ็นเดอร์ละรอพี่แกวิ่งมาขึ้นเรือครับแล้วก็ชาร์จพี่กันเลยฮะชาร์จแบบนัวโอเคได้ด้วยผมว่าโอ้โห17อันรอบเดียว17อันอ่ะคือคุ้มแล้วไม่ต้องอะไรแล้วล่ะนะผมว่ามันคุ้มค่าเลยครับที่คู่ควรจริงๆโอเคผมว่าเราก็กลับโลกปกติกันดีกว่าฮะเพราะตอนนี้ก็คือได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาเรียกว่าเกินพอครับมันเกินพอจริงๆด้วยคือมันเกินไปเลยครับน้องๆที่เราจ้องอีกตัวก็ได้ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจฮะอีกตัวแบบตัวมาขึ้นเรือมาโอ้โหวาร์ปนานเหลือเกินมึงเนี่ยวาร์ปนานเหลือเกินมึงเนี่ยนั่งเรือนี่ไอ้หนุ่มเป็นเด็กดีนะจ๊ะเป็นล้านบอกเลยว่าเป็นล้านปะกลับบ้านดีกว่าครับผมว่าเอ้ยที่นี่ผมมาหาได้ดีกว่าทุกคนผมขอไปหานั่นก่อนผมอยากจะหาสิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าตัวแร่นะครับแร่นรกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแร่นรกเนี่ยเราสามารถที่จะทำสุดยอดอุปกรณ์ไอเทม OP ได้เลยนะครับทุกคนก่อนนี้เราขอหาแร่นรกก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องหาแร่นรกแป๊บนึงนะทุกคนเราสามารถที่จะทำ OP เบลได้นะครับจากการที่เราใช้แร่นรกนะฮะก่อนนี้เราก็ต้องนั่งโอ้โหแล้วก่อนจะหาเจอแร่นรกเนี่ยผมบอกเลยข้างล่างมีแต่ลาวาเอาไงดีผมต้องหาที่ที่มันไม่ใช่ลาวาไว้ทุกคนเพราะผมไม่มีไฟเฟอร์เดคชั่นไม่มีเลยถ้าเกิดผมลงไปคือผมกลายเป็นโก้คันเป็นเหมือนปุ๋ยอ่ะผมจะไม่อยากเป็นปุ๋ยตอนนี้ไงนี่คือประเด็นตอนนี้มันมีแต่ลาวาดูดิน้องๆอันตรายเหลือเกินที่นี่หาที่ใหม่ก็ได้วะไม่ปลอดภัยเลยเว้ยทุกคนเราสามารถที่จะทำนั้นด้วยนะครับเป็นกระดิ่งนรกนะฮะเดี๋ยวผมขอทำให้ดูก่อนดีกว่าครับสำหรับเจ้ากระดิ่งนรกของเรานะครับกระดิ่งนรกของเรานะครับผมก็คือว่าเราเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เป็นนี่ครับคัฟติ้งเทเบิลแล้วก็ขอทำเป็นทอยอันนี้ก่อนเอาทองวางครับ4อันแล้วก็เอาเนเธอร์มาวางครับแล้วก็เอากระดิ่งวางไว้ตรงกลางครับจะกลายเป็นกระดิ่งนรกนะฮะซึ่งยอดเบลตัวนี้นะครับเมื่อเราตีนะครับผมก็จะได้อุปกรณ์แบบพวกเนเธอร์ไลท์อินกอดเคโกงเกินนี่ครับให้บล็อกทองเนเธอร์ลงเนเธอร์ไลท์อินกอดมาเลยนะฮะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่โกงจะจัดเลยนะครับทุกคนแต่ผมไม่ต้องแลกหมูอ่ะนั่นคือประเด็นไงนี่เห็นป่ะคือให้ของมาเยอะมากครับดูดิเคโอพีไปรอบนี้ฮะคือของเป็นล้านเลยครับเราเรียกว่าเราสามารถที่จะทำเป็นอุปกรณ์เดบิสแล้วนะครับผมโหตีทีก็ OP ทีนึงผมขอพยายามไงผมแต่ยังไงผมก็เพราะว่ามันต้องเอาไปใช้งานจริงๆฮะเดี๋ยวผมหาแป๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขุดมาเจอแองเชียนเดบิสแล้วนะครับเราต้องเอาแองเชียนเดบิสไปอันนึงพอนะครับผมอันนี้ก็พอแล้วมาขุดมาครับจะได้เป็นเจ้าก้อนแองเชียนเดบิสมาใช่ไหมนี่ครับน้องเอานี้กลับบ้านครับผมต้องใช้ตัวนี้จริงๆฮะเพราะว่ามันต้องทำการตัวนี้ไปทำพิธีนะครับทำเจ้ากระดิ่งที่ OP สุดๆในเกมนะครับทุกคนปะกลับบ้านดีกว่าทุกคนตอนนี้แอปเปิลก็ใกล้หมดแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แย่มากนะครับเวลาแอปเปิลใกล้หมดไม่ชอบเลยฮะโอเคขอฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันดูเกะกะเลยเกินโอเคฮะตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่ OP มากๆนะครับในเกมเดี๋ยวต่อไปนะครับเราต้องหาEmeraldเว้ยEmeraldเนี่ยผมไม่รู้จะหาจากไหนวะEmeraldก็น่าจะต้องไปหาจากนู่นเนาะ NPC ถ้าหา NPC ก็ได้ปะตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้าน NPC กันแล้วนะครับหมู่บ้าน NPC นี้ก็เราก็ต้องอุปกรณ์ว้าวมีของดีๆอยู่ในนี้อยู่นะเนี่ยแอปเปิลให้นะครับผมแล้วก็มีซอมบี้ฮะนี่เราควรจะนอนให้เช้าก่อนนะฮะจะได้ไม่ต้องมาอะไรมากผมนอนเลยดีกว่าจะได้เช้าเลยนะครับผมให้ทุกอย่างมันแบบเ
ียบง่าย easy easy เคนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาขโมยเตียง NPC กันด้วยนะฮะขอขโมยหน่อยเนาะไอ้หนุ่มแกภารกิจในวันนี้นะครับผมต้องทำการตามหาสิ่งเรียกว่าไดEmerald นะครับผม Emerald NPC ตัวนี้ไม่ได้ครับต้องหา NPC แรก Emerald ได้นะครับตอนนี้ผมต้องการ Emerald สูงมากจริงๆเฮ้ยครับตอนนี้เราก็ทำการเปลี่ยน NPC ตัวนึงนะครับให้กลายเป็นตัวนักขนูนะฮะมันจะได้ Emerald ได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้แค่สติ๊กเกอร์พอนะครับมีก็ได้ Emerald มาแล้วนี่ทุกคนดูนี่แค่แป๊บเดียวเราก็ได้ Emerald มาเยอะมากเลยนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเจ้า NPC ตัวนี้เป็น NPC ที่ผมคิดว่ามันดีอันดับต้นๆในเกมเลยนะครับผมนี่เพราะว่ามันสามารถแลกสิ่งที่เรียกว่าของได้ง่ายมากๆนะครับขอ Emerald อีกอันนึงได้มั้ยพี่เยี่ยมได้4อันแล้วนะครับ4อันก็พอแล้วฮะรอบนี้เพราะว่ารอบนี้ผมต้องทำเป็นอุปกรณ์อีกแล้วนะครับไอเทมอีกอย่างนึงนะฮะนั่นก็คือเป็นขออุปกรณ์มาคงมาคราฟก่อนตอนนี้โอ้โหของเต็มของเต็มหมดเลยโอเคกระดิ่งอันต่อไปครับที่เราจะทำกันก็คือเป็นกระดิ่งที่เรียกว่ากระดิ่งวิลเลจเจอร์นะฮะจริงๆเราต้องใช้โอ๊กอะแต่ตอนนี้เราไม่มีต้นโอ๊กอะนี่คือประเด็นต้นโอ๊กอีกแล้วเหรอวะต้นโอ๊กอยู่ตรงนี่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นวิ่งไปก่อนก็ได้ต้นโอ๊กหายเฉยโอ้มันหายเยอะๆมาครับต้นโอ๊กต้นโอ๊กของเราอยู่ตรงนี้นี่แหละต้นโอ๊กทุบมาก่อนเลยโอเคเรียบร้อยทำอุปกรณ์แป๊บรู้แล้วเบสล็อตเนี่ยเกะกะมากไม่ได้ใช้ฮะนี่ผมก็ไม่ได้ใช้จริงๆโอเคอุปกรณ์ต่อไปครับเราต้องทำเป็นกระดิ่งอันต่อไปก็คือกระดิ่งหมู่บ้านนะฮะกระดิ่งชาวบ้านมันทำอย่างงี้ไม่ใช่เหรอนี่ทุกคนอ๋อโทษทีผมใช้ผิดขอโทษแล้วกันนะแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคครับจริงๆมันต้องใช้เป็นเฮบ็อกแทนนะฮะมันไม่ได้ใช้โอ๊กเว้ยมันนั่นผิดแกผมก็มานั่งขโมยเฮบ็อกในหมู่บ้านนะครับเพื่อความเทพแล้วก็นี่เลยทำเป็นกระดิ่งครับกระดิ่งวิลเลจเจอร์นะครับเจ้ากระดิ่งวิลเลจเจอร์นะครับเมื่อเรากดทุบนะครับผมก็จะได้อุปกรณ์ของวิลเลจเจอร์แบบขนมปังแล้วก็เอเมอรัลมานะครับผมเป็นอะไรที่ OP สุดๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นไงโคตรเท่ทุกคนมาครับกระดิ่งโอ้โหกระดิ่งแป๊บเดียวนี่คือของแทบตันนะต่อไปครับกระดิ่งอันสุดท้ายดีกว่าที่เรามาทำกันเพชรมาครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับที่ผมเอาเดบิสมาด้วยเนี่ยเพราะผมต้องทำอุปกรณ์สุดท้ายนี่แหละอันสุดท้ายนี่อุปกรณ์ต้องตามหาเอานี้แล้วกันเนี่ยกำลังจะตามหาโตนเลยจะต้องทำเฟิร์นแนนก่อนแต่ผมไม่รู้โตนจะหาที่ไหนดีเอานี้แล้วกันเฟิร์นแนนมาเพื่อนแล้วก็เผาเลยฮะเราจะเผาเอ็นเชนเดบิสก่อนนะครับผมรอเผาแป๊บเมื่อเผาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคือเราไม่เอาแร่เชนเดบิสไปตรงนี้นะครับผมไดมอนด์อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเอเมอรัลด์นะครับกระดิ่งไว้ตรงกลางเลยนะฮะแล้วก็เลสโตนครับโกเล็กลืมโคไปหาโคแป๊บโคจะหาทำไมอยู่ในนี้โอ้โหเมาเลยผมโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้วเป็นสุดยอดของกระดิ่งนะครับมันคือกระดิ่ง OP นะครับทุกคนซึ่งเจ้ากระดิ่งตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูลองกดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอ้าวน่าจะทำพลาดนะครับเราดันไปใส่กระดิ่งเยอะกระดิ่งแค่อันเดียวพอเอาใหม่ครับทุกคนขอทำใหม่อีกรอบนึงดีกว่าเนี่ยทำมาครับเรียบร้อยกระดิ่ง OP ครับผมเรานี่เราใช้กันนะฮะวางไว้สักจุดนึงแล้วก็ตีเลยครับเมื่อตีกระดิ่งนะครับผมก็จะมีของ OP มาใส่ในตัวเรานะครับก็จะเป็นพวก Ancient Debit นะฮะทองเทิงทั้งหลายอุปกรณ์ที่มันดูแบบดีๆนะครับแต่จริงๆมันก็คืออุปกรณ์แร่เพชรแร่ต่างๆนะครับผมที่จะเข้าตัวเรามานะครับถามว่าดีมันก็ดีอยู่นะฮะแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะโอเคผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องทำการ Enchant ของผมให้มันกลายเป็นนั่นแหละให้มันกลายเป็นอุปกรณ์ดีๆแล้วนะอุปกรณ์ดีๆที่ผมว่าถึงก็คือเป็น Ancient Debit นะครับก็คือต้องทำเป็นนี่ทำเป็นโต๊ะ Smithing ก่อนฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ทิ้งไปครับอันนี้ที่ไม่ได้ใช้ก็เกะกะครับทิ้งเดี๋ยวเราตีกันแล้วฮะตีแบบตีเหล็กโอเคเรียบร้อยฮะทุกอย่างแพรวๆแวววาวมากโอเคไม่ต้องอะไรแล้วไปเดี๋ยวเราเตรียมไปกันดีกว่าครับตอนนี้อุปกรณ์แล้วก็ฟูลแล้วฮะไม่มีอะไรต้องนั่นอีกแล้ววู้ฮู้ร้อยอุปกรณ์โคตรฟูลเตียงเอาไปแล้วทุกอย่างเอาไปแล้วไปไปตบมังกรดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้ลงแล้วนะฮะแต่ที่เราดูกันก็คือตอนนี้พี่แกลงให้ผมแล้วตบมังกรดีกว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากๆแต่ไม่เป็นไรเราไปตบมังกรก่อนนะครับทุกคนมังกรอยู่ข้างล่างนี่ฮะถึงเวลาชาร์จมังกรกันแล้วก่อนไปครับอย่าลืมที่จะสร้างกระดิ่งนะฮะเพราะว่าเราเป็นต้องเอากระดิ่งมาตีธนูก่อนนะครับแน่อุตส่าห์เก็บธนูมาได้แล้วก็ต้องตีธนูสักนิดนึงนะฮะไม่งั้นถ้าเกิดเราไม่มีธนูนี่เดี๋ยวชีวิตซวยเอาและกระดิ่งกูหายไปไหนไอ้เหี้ยชิบหายแล้วกูทำกระดิ่งหายตายละกิฟกระดิ่งก่อนแค่อย่าลืมนะครับทำกระดิ่งเอนชาร์ตนะฮะไม่งั้นของมันจะซวยเอาเอนชาร์ตมาเลยทุกพ่อนี่เอาไม่เอนชาร์ตให้ผมเฉยเลยเอ้าทำไมอ่ะเอ้าเดี๋ยวผมไม่ได้ทำกระดิ่งอันนี้ไม่ใช่หรอผมทำเป็นกระดิ่งผมจะทำเป็นกระดิ่งไอ้โอ้โหกลายเป็นกระดิ่งไอ้กลายเป็นกระดิ่ง OP เฉยเลยครับผมไม่ได้ทำอันนี้สวยละงานนี้โอเคในส่วนก็ตีได้ละมันต้องทำเป็นฟังก์ชันครับโอเคตีละไปกันเถอะเพื่อนๆถึงเวลาจบเกมแล้วฮะไล่ Minecraft จบของ Minecraft อีกแล้วมันก็แค่จุดจบของเกมสี่เหลี่ยมนะเอาละถึงเวลาไปจบเกมสี่เหลี่ยมแล้วน้องๆขึ้นข้างบนก่อนเลยครับตอนนี้เรามี Infinity นะฮะเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมี Infinity ก็ดีอย่างนี้แหละแถมขวานเรามีขวานชาร์เน็ต5ด้วยฮะโคตรแรงตีทีนี้ทีนี้คือเลือดไหลอะไปก่อนเลยฮะจุดแรกระเบิดไม่ระเบิดอีกปิด SMG แป๊บดูเกะกะจุดแรกฮะจุด2ครับผมจุด3กันเลยแบบชิวๆโอ้พลาดเฉยอ่ะไม่น่าพลาดแล้วเยี่ยมจุด4ฝั่งนู้นเลยครับไกลนู้นเลยโหดันอยู่ที่สลึกเลยจุด4นี่ก่อนก็ได้ไม่โดนครับเดียวเฉี่ยวไปหน่อยนึงโดนมั้ยไม่โดนอีกอื้อบ่มั้ยโดนจุด5อ่าตรงนั้นเลยแล้วกันแบบขอแบบตรงเดียวจอดครับผมจุด6ฮะตรงนี้ฮะตรงแบบหรูๆโอ้โหไม่โดนอีกแค่ทีเดียวมั้งไม่โดนอีกอย่าโอเคผมว่าน่าจะโดนแล้วมั้งรอบนี้น่าจะโดนแล้วล่ะโอเคครับโดนจริงด้วยเหลือแค่ไม่กี่จุดแล้วฮะจังหวะนี้อ๋อจุดนี้ยังไม่โดนอีกขอจุดนี้ก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยแกกะอยู่ทำตัวแกกะเฉยจุดนี้ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะฮะพี่แกเล่นอยู่ซะสูงเลยตอนนี้เกิดจากที่เราดูนะครับก็จะเหลืออยู่2จุดนะฮะคือเป็นจุดนี้นะครับจุดนี้จุดแรกขอแบบระเบิดหน่อยเรียบร้อยจุด2ก็คือตรงนั้นนะฮะไปก่อนดีกว่าชุบแล้วก็ยิงครับผมความเทพ
น่าจะหมดแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเหลือจุดนึงคือจุดข้างบนข้างบนสูงสูงนู่นเลยครับจุดที่เรายิงไม่เคยถึงนะฮะไม่รู้ทำไมยิงไม่ถึงกันแต่มันยิงสูงมันยิงยากมากนะครับมันอยู่สูงสูงทุกคนดูดิอยู่สูงมากๆเลยนะฮะเกิดเรามองกันดูนี่คือแบบพี่แกนี่สูงเกินแล้วน่าจะระเบิดแล้วล่ะมันไม่มีออร่าขึ้นเลยเวลาตกมังกรแล้วฮะน่าจะระเบิดไปแล้วล่ะแต่ที่คิดไว้ไม่งั้นป่านนี้พี่แกคงมีออร่าแล้วพี่แกไม่มีออร่าเพราะว่ามันจบแล้วจบแล้วล่ะซาร่าโอ้อันตรายอันตรายอันตรายอยู่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบังอาจทำอันตรายกับผมนะครับใครมังกรบินนี่แบบเทียบๆผมก็ยิงแบบสโลโมชันยิงแบบสโลโมชันยิงครับผมมังกรก็คือใกล้ตายแล้วนะฮะถือว่าดีนะครับที่เรามีโชคดีที่ยังมีเอนชานโอพีแบบผมพูดตรงๆนะกระดิ่งที่โอพีสุดได้เป็นไอ้กระดิ่งนั่นแหละไอ้กระดิ่งลาพิสเนี่ยผมว่าโอพีสุดแล้วอันอื่นดูแบบไม่ในมากอ่ะมันไม่ได้ของที่แบบโอพีขนาดนั้นมาเลยทุกคนคือลาพิสนี่คือที่สุดแล้วไม่เคยรักอะไรเท่าลาพิสมาก่อนเดี๋ยวเตียงไม่ได้ใช้ครับเตียงร้องไห้โอ้ผมไม่อยากเห็นเตียงร้องไห้ตอนนี้ใช้เตียงหน่อยเดี๋ยวเตียงร้องไห้เดี๋ยวเตียงแบบโอ้ยไม่ได้ใช้ผมเลยโอเคใช้ละเตียงโอเคครับเราก็ใช้เตียงนะฮะในการจบมังกรเหมือนเดิมทุกอย่างอีซี่ครับฟรีดีเอ็นอย่าขอตบเอเดอร์แมนรอบหนึ่งก่อนกลับไปแล้วกันนะมันไส้ตบแล้ววิ่งหนีอันนี้ขอค่าโฆษณาสักครู่นะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ตามหาคีย์บอร์ดและเมาส์ราคาดีอยู่นะครับผมแนะนำนี่เลย MSI Witcher GK 30 Combo นะครับผมมันคือชุดคีย์บอร์ดคอมโบกับเมาส์สุดคุ้มจาก MSI ครบพอดีนะครับจบคุ้มในกล่องเดียวนะฮะคือทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ในกล่องเดียวเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสามารถเป็นปุ่มที่กดได้มากถึง12ล้านครั้งเลยนะครับผมคีย์บอร์ดสามารถแกะละอองน้ำได้นะครับเมาส์ GM 11ใช้สวิตช์ Omron นะครับผมจะกดได้ถึง10ล้านครั้งเลยทีเดียวเชียวนะครับสวยงามสะดุดตาด้วยไฟ RGB นะครับและรับประกันยาวนานถึง2ปีนะครับถ้าเกิดพังเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับ MSI ตัวนี้สำหรับคนที่อยากซื้อนะครับลิงก์ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับผมปะโอเคครับผมตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Minecraft นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถคัฟหนึ่งแบบคัสตอมได้นะครับเป็นไงบ้างคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบาย